ทียนในบันเทิงวันนี้นะคะเรามีภาพบรรยากาศนะคะการจัดเต็มความสนุกคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของเจฟซาเตอร์มาฝากกันค่ะเจฟวรกมลซาเตอร์หรือเจฟซาเตอร์พาแฟนเพลงหรือกลุ่มแฟนคลับที่มีชื่อว่าคุณวันเสาร์โคจรเข้าไปทำความรู้จักกับตัวตนของเขามากขึ้นผ่านบทเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานทำไมมันยากไฮเวย์ลืมไปแล้วว่าลืมยังไงรวมถึงโชว์เพลงใหม่ดื่มๆในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่ชื่อว่าเจฟซาเตอร์ไลฟ์ออนแซตเทิร์นเฟิร์สโซโล่คอนเสิร์ตอินแบงคอกคอนเสิร์ตนี้ถ่ายทอดการเดินทางในฐานะนักร้องตลอด10ปีจากจุดเริ่มต้นของเด็กหนุ่มที่สนใจเสียงกีตาร์สู่การฝึกฝนเรียนรู้เครื่องดนตรีต่างๆแต่งเพลงร้องเองและในคอนเสิร์ตนี้เจฟยังได้ใช้ประสบการณ์ที่บ่มเพาะมาเรียบเรียงเพลงและดนตรีของตัวเองใหม่ปัจจุบันเจฟในวัย28ปีตั้งค่ายเพลงสตูดิโอ On Saturn ภายใต้การดูแลของค่าย Warner Music Thailandและยังประสบความสำเร็จในฐานะนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง King Cross The Series อย่าบอกว่ารักเธอยังได้ชวนหนุ่มเสียงดีโจอี้ภูวสิทธิ์อนันต์พรสิริเจ้าของเพลงนาหน้าทองมาโชว์พลังเสียงร่วมกันด้วยรวมถึงมิลลี ดนุภาคณาธีรกุลที่ได้มาร่วมเป็นแขกคนพิเศษภายในคอนเสิร์ตเจฟได้ขอบคุณย้ำๆถึงแฟนเพลงที่ร่วมเดินทางมากับเขาจนถึงวันนี้ที่สามารถมีคอนเสิร์ตเดี่ยวในชีวิตได้สำเร็จด้านนอกงานยังเต็มไปด้วยความรักของแฟนเพลงที่ได้รวบรวมภาพและเรื่องราวที่น่าสนใจของเจฟมาจัดทำเป็นมุมพิเศษสนับสนุนความสำเร็จร่วมกันสำหรับคอนเสิร์ตนี้จัดสร้างความสนุกไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่19มีนาคมที่ผ่านมาที่สยามพารากอนฮอลล์ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ